ทีนี้มาต่อเนื่องกันที่การท่องเที่ยวนะคะเมื่อสักครู่คุณหมูพูดถึงกระบี่ภาคใต้ใช่ไหมขึ้นเหนือปรูดไปเลยนะคะเชียงใหม่บ้านเรานะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่ติดอันดับเลยนะคะที่ชาวจีนเนี่ยนิยมจะเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะแล้วหลังจากที่เขาเปิดประเทศกันมาอย่างต่อเนื่องเราก็รายงานกันมาโดยตลอดนะคะว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นตอนนี้ปรับเที่ยวบินเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะชาวจีนเนี่ยจะเดินทางท่องเที่ยวมาบินตรงไปเชียงใหม่กันมากขึ้นนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเตรียมเพิ่มเที่ยวบินตรงอีกกว่า26-29เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะส่วนประเทศอื่นๆยังเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะตามวัดสำคัญในเขตคูเมืองเก่าเช่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งถือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาสวยงามวิจิตรบรรจงเอามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าแต่ละวัดวาอารามเนี่ยมีความประณีตขนาดไหนในการที่ก่อสร้างครับยิ่งทำให้เห็นถึงความจิตใจละเอียดของคนโบราณนะคะนี่มีวิหารหลวงวิหารลายคำและพระมหาธาตุเจดีย์ที่หุ้มด้วยทองจังโกสีเหลืองทองอร่ามแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมความงดงามและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทางด้านของนายพันลบแซ่จิวประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันนะคะว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคมยังคึกคักต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เริ่มดีวันดีคืนสายการบินต่างๆเริ่มเปิดเส้นทางการบินจากเมืองต่างๆของจีนมายังเชียงใหม่มากขึ้นตามลำดับเลยค่ะจากเดิมเพียงวันละ 2-3 เที่ยวบินล่าสุดเป็นเท่าไหร่รู้ไหมคะครับโอ้เยอะมากเฉลี่ยสัปดาห์ละ26-29เที่ยวบินอย่างที่บอกไปนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนี้เดินทางมาก็มีทั้งแบบกลุ่มทัวร์มากันเป็นคณะเลยแล้วก็วางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวกันด้วยตัวเองก็มีค่ะนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆก็เข้ามาไม่ขาดสายนะคะไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นมีทั้งประเทศในแถบยุโรปสหรัฐอเมริกาแต่ว่าตลาดที่น่าสนใจที่เริ่มทยอยเดินทางกลับมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเวียดนามกัมพูชามาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะนายพันลบยังบอกอีกด้วยว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนี้สายการบินหลีหลีจะเปิดเที่ยวบินตรงจาก12ปันนามณฑลยูนนานเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-4 เที่ยวบินนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาแบบคาราวานรถยนต์หรือว่ามาแบบรถบิ๊กไบค์ก็มีค่ะเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภาคเหนือแล้วก็เชียงใหม่โดยใช้เส้นทาง R3A จาก12ปันนาผ่านสปป.ลาวเข้ามาทางอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะเริ่มเดินทางเข้ามาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมนี้เช่นกันจังหวัดเชียงใหม่นี่ถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์หลากหลายและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวไม่สูงมากนักค่ะเลยถือว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะก็คาดว่าตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะชาวจีนที่เป็นตลาดหลักจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปลายปีนี้เลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ